คุณวิษณุเนี่ยก็พูดถึงคำตัดสินของศาลบอกว่าคือถ้าอยู่ในส่วนที่ศาลตัดสินให้จำคุกแล้วก็ไม่สามารถขอประกันตัวได้ต้องรับโทษอย่างเดียวทีนี้มันจะมีประเด็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตรัฐมนตรีสมศักดิ์เคยมีข้อเสนอหรือเคยมีการพูดถึงการจัดหาสถานที่กักผู้ต้องขังระหว่างที่ได้รับการประกันตัวหรือยังไม่ได้เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดที่เขาเรียกว่า house arrest หรือพื้นที่ขังคุณวิษณุบอกว่ามันยังเป็นแค่นโยบายยังไม่ได้ทำเป็นรูปธรรมคำถามสำคัญเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษครับคุณวิษณุบอกว่าการขออภัยโทษมี2 อย่างการขออภัยโทษเป็นการส่วนตัวกับขออภัยโทษโดยการออกพระราชกฤษฎีกาเป็นการทั่วไปอย่างหลังเนี่ยการออกพระราชกฤษฎีกาเป็นการทั่วไปต้องได้รับโทษก่อนอย่างน้อย8ปีหรือ1ใน3ค่ะแต่การขออภัยโทษเป็นการส่วนตัวทำได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ดูว่าเข้าข่ายในคดีประเภทใดก็ดำเนินการไปตามประเภทนั้นเพราะหมายถึงว่าศาลตัดสินแล้วจำคุกเนี่ยไปขอประกันไม่ได้แล้วอันนั้นรับโทษอย่างเดียวความคิดเรื่อง house arrest คำว่า house arrest หมายถึงประกาศให้มีการควบคุมตัวนักโทษที่ไหนก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือนจำโดยประกาศให้เป็นเสมือนหนึ่งที่รัฐเรือนจำเนี่ยอันเนี้ยท่านเป็นนโยบายสมัยของท่านแต่ว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเป็นรูปธรรมมันจึงยังไม่มีจึงต้องเข้าสู่สถานควบคุมทางราชการคือเรือนจำคุมที่บ้านไม่ได้ขออภัยโทษโดยมันมี2 อย่างคือ1ขออภัยโทษเป็นส่วนตัวกับ2ขออภัยโทษโดยเป็นการออกพระกฤษฎีกาเป็นการรู้ทั่วไปการออกพระกฤษฎีกาเป็นการทั่วไปนั้นจะต้องมีการรับโทษก่อนแล้วก็จะต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า8ปีหรือ1ใน3แต่ว่าในกรณีขอพระทานอภัยโทษเป็นส่วนตัวเนี่ยมันทำได้เลยตั้งแต่วันแรกเป็นพระราชอำนาจเลยเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวด้วยแต่ว่าจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับ